าวเดิมนั้นเป็นพื้นที่ทำกินของชาวบ้านมีการออกสทก.หรือเอกสารสิทธิ์ทำกินให้แก่ชาวบ้านและจากหลักฐานภาพถ่ายทางอากาศมีสภาพเป็นป่าธรรมชาติและมีต้นไม้ใหญ่จำนวนมากโดยชาวบ้านได้เก็บรักษาไว้ให้เป็นป่าชุมชนของบ้านนาซาวแต่ในขณะนี้พื้นที่ดังกล่าวถูกนายทุนบุกรุกแพ้วถางป่าทั้งหมดมีการจ้างแรงงานชาวบ้านจากต่างถิ่นเข้ามาตัดไม้และเผาป่าเตรียมพื้นที่สำหรับทำการเกษตรปลูกยางพาราซึ่งมีการอ้างว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของนักการเมืองและมีเอกสารสิทธิ์เป็นสปก. 4-01แล้วโดยนำชื่อบุคคล5รายจากอำเภอปัวมาสวมสิทธิ์ทำให้ชาวบ้านเกิดข้อสงสัยในการออกเอกสารสิทธิ์ว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่จากการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวนะครับในเบื้องต้นนั้นพบว่าพื้นที่ป่าบ้านนาซาวเป็นพื้นที่ทำกินของชาวบ้านมีการออกเอกสารสิทธิ์ทำกินตั้งแต่ช่วงปี2507ซึ่งในเวลาต่อมาทางกรมป่าไม้ได้มอบพื้นที่ดังกล่าวให้กับทางสปก.ในช่วงปี2535เป็นต้นมาเพื่อทำการปฏิรูปที่ดินและได้มีการออกเอกสารเป็นสปก. 4-01นายอำพลวงศิริเลขาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐได้กล่าวว่าการออกเอกสารดังกล่าวเป็นการออกโดยมิชอบเพราะเท่าที่ตรวจสอบเป็นพื้นที่ภูเขาไม่สมควรออกเอกสารสิทธิ์ได้และผู้ที่มีชื่อก็ไม่ได้เป็นเกษตรกรกลับเป็นนายทุนจึงจะทำการเพิกถอนเพื่อให้เป็นป่ากลับมาดังเดิมและจะเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปครับค่ะนั่นก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐนะคะที่ได้รับแจ้งจากประชาชนชาวตำบลบ้านนาซาวตำบลบ่อสวกนะคะว่าขณะนี้มีเจ้ามีนายทุนเข้าไปตัดไม้ทำลายป่ามีการบุกรุกป่าชุมชนอีกด้วยนะคะแล้วก็มีการล้อมรอบรั้วมีการปลูกยางพารามีการปลูกข้าวโพดซึ่งพี่น้องประชาชนบอกว่าพื้นที่เหล่านั้นสมัยก่อนเนี่ยเขาเคยทำมาหากินกันอยู่นะคะในส่วนของทางเจ้าหน้าที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐก็เข้าไปทำการตรวจสอบแล้วก็พบว่าที่บางแห่งมีหมุดเป็นของสปก. 4-01อยู่มีการโยกย้ายด้วยสปก. 4-01นั่นเองค่ะมีการโยกย้ายหมุดของสปก.ด้วยตรงนี้เนี่ยต้องตรวจสอบอย่างชัดเจนนะคะเพราะว่าอาจจะทำไป1ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าด้วยความโลภอยากจะได้พื้นดินพื้นนี้มาเป็นของตนเองก็สร้างความไม่พอใจให้กับชุมชนที่เขาเคยใช้ป่าเหล่านั้นทำมาหากินกันอยู่นะคะซึ่งปัจจุบันได้ให้มาเป็นป่าชุมชนต้องการที่จะให้ลูกให้หลานต่อไปนั่นเองนะครับเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชนค่ะเพราะว่าถ้าหากนายทุนเข้าไปบุกรุกแพ้วถางป่าเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าเยอะและทีนี้ป่าก็จะเป็นป่าเขาหัวโล้นนะคะพี่น้องประชาชนเขาก็ไม่อยากเห็นภาพแบบนั้นเกิดขึ้นในป่าชุมชนของตัวเขาเองนะคะค่ะช่วงนี้เรามาติดตามในเรื่องข่าวพยากรณ์อากาศกันต่อนะคะลักษณะอากาศทั่วไปเมื่อเวลา 7:00 น.มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนกระจายพายุไต้ฝุ่นหมุยฟ้าในมหาสมุทรแปซิฟิกจะไม่มีผลกระทบต่อสภาวะอากาศของประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา 10:00 น.วันนี้ถึง 10:00 น.วันพรุ่งนี้บริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-32 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงปริมาณฝนตกสูงสุดวันนี้วัดได้ 8.1 มิลลิเมตรที่ยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่บริเวณจังหวัดน่านมีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ60ของพื้นที่ทัศนวิสัย 8-10 กิโลเมตรฝน 3-5 กิโลเมตรลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้วัดได้ 31.3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ 24.9 องศาเซลเซียสปริมาณฝนวัดจำนวนไม่ได้คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้31องศาเซลเซียสต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้24องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 นและดวงอาทิตย์ขึ้นวันพรุ่งนี้ 5:55 นค่ะสำหรับช่วงนี้พักสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามข่าวบริการและข่าวประกวดราคาค่ะ
บ้านเนี่ยมีม้าที่โชว์เบิร์นได้ทั้งสายเรียกเข้าแล้วก็สายเรียกซ้อนเนี่ยมีสิครับ TT&T เชิญคุณสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในการใช้โทรศัพท์บ้านวันนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่บ้านหรือไม่อยู่ก็รู้ติดสายก็ยังรู้ว่าใครโทรมาหรออยากได้อ่ะต้องทำไงอ่ะง่ายๆเลยเพียงคุณติดตั้งโทรศัพท์บ้านกับ TT&T วันนี้รับฟรีโทรศัพท์บ้านไว้สายโชว์เบอร์ระบบเด็ก 1,900 เมกะเฮิรตซ์มูลค่า 1,190 บาทพร้อมบริการโชว์เบอร์และรับสายเรียกซ้อนฟรีอีก6เดือนคุ้มค่าสุดๆสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการ TT&T หรือ Call Center 1103เชิญติดตามรับฟังข่าวบริการครับจังหวัดน่านร่วมกับสำนักงานการค้าภายในจังหวัดน่านกำหนดจัดงานจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดจังหวัดน่านครั้งที่3ระหว่างวันที่5ถึง7สิงหาคม2554ณบริเวณด้านหลังศาลากลางจังหวัดน่านอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านโดยในงานมีการจำหน่ายสินค้าที่เป็นประโยชน์และจำเป็นต่อการครองชีพและหาสำเร็จรูปมากมายมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพและเพิ่มทางเลือกให้แก่ประชาชนภายใต้ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและราคาน้ำมันแพงสำนักงานการค้าภายในจังหวัดน่านขอเชิญผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปเลือกซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพจากบริษัทผู้ผลิตและบริษัทตัวแทนร้านค้ากลุ่มโอท็อประหว่างวันที่5ถึง7สิงหาคม2554ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง20นาฬิกาณบริเวณด้านหลังศาลากลางจังหวัดน่านอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านครับกองพันทหารม้าที่10จะนำกำลังพลของหน่วยออกทำการฝึกและตรวจสอบการฝึกเป็นหมวดหมู่ตอนประจำปี2554ห่วงวันที่1ถึง12สิงหาคมบริเวณพื้นที่อำเภอเมืองน่านอำเภอภูเพียงอำเภอวิงสาในการฝึกครั้งนี้จะทำการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงณสนามยิงปืนบ้านผาสิงอำเภอเมืองน่านเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้รถใช้ถนนตลอดจนอันตรายจากการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงจึงขอแจ้งให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวได้ทราบโดยทั่วกันค่ะศาลจังหวัดน่านจัดงานวันระพีประจำปี2554ในวันอาทิตย์ที่7สิงหาคม2554ณศาลจังหวัดน่านเริ่มตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปมีพิธีทางศาสนาเวลา8นาฬิกา30นาทีพิธีวางพวงมาลาถวายเป็นราชสดุดีพระเจ้าบรมขออภัยครับถวายเป็นพระราชสดุดีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์และเวลา 9:30 น.เปิดนิทรรศการวันระพีการแข่งขันตอบปัญหาสำหรับนักเรียนสถานศึกษาในจังหวัดน่านและแข่งขันฟุตบอลและเปตองเชื่อมความสัมพันธ์ของหน่วยงานในกระทรวงขออภัยครับในกระบวนการยุติธรรมจึงขอเชิญชวนท่านร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าวครับปัจจุบันสถานการณ์ภาวะราคาสุกรปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปัญหาด้านการผลิตทั้งจากโรคระบาดและสภาพอากาศแปรปรวนรวมทั้งต้นทุนด้านอาหารสัตว์สูงส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและภาระค่าครองชีพของประชาชนผู้บริโภคในการนี้กรมการค้าภายในมีนโยบายในการบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพของประชาชนจึงได้เห็นชอบจัดจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละธงฟ้าราคาถูกกว่าท้องตลาดจำหน่ายราคากิโลกรัมละ120บาทไข่เบอร์3แผงละ95บาทโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันอังคารที่9สิงหาคมเป็นต้นไปประจำทุกวันอังคารของสัปดาห์จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติสำนักงานการค้าภายในจังหวัดน่านจึงขอเชิญชวนผู้บริโภคและประชาชนทั่วไปซื้อเนื้อสุกรชำแหละกิโลกรัมละ120บาทไข่เบอร์3แผงละ95บาททุกวันอังคารโดยเริ่มตั้งแต่วันอังคารที่9สิงหาคม2554ณหน้าบริเวณอาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านเวลา 9:00 น.ถึง 7:00 น.ถึง 17:00 น.ค่ะมาที่ข่าวประกวดราคาครับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่านมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างบ้านพักและงานปรับปรุงระบบสูบน้ำแรงสูงพร้อมวางท่อส่งขึ้นหอถังสูงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านกปภ.สาขาน่าน
กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่1-8สิงหาคม2554ณการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่านและเปิดซองสอบราคาในวันที่15สิงหาคม2554ณการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่านผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานอำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่านตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่8สิงหาคม2554หมายเลขโทรศัพท์054710578ในวันและเวลาราชการครับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียนอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมา9โครงการของหมู่บ้านที่7หมู่บ้านที่8หมู่บ้านที่9บ้านน้ำแก่นเหนือหมู่ที่1บ้านใหม่น้ำแก่นหมู่ที่3บ้านนาเหลืองม่วงขวาหมู่ที่4บ้านน้ำแก่นใต้หมู่ที่5บ้านใหม่ร่มเย็นหมู่ที่6ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ส่วนการคลังที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแก่นหมู่ที่2ตำบลน้ำแก่นอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านหมายเลขโทรศัพท์0546833378ถึง17ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่17สิงหาคมศุกร์นี้ในวันและเวลาราชการค่ะค่ะทั้งหมดนี้คือข่าวท้องถิ่นประจำวันศุกร์ที่5สิงหาคม2554ที่เราได้นำเสนอให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันฟังวันนี้ชมวันนี้ไม่ทันสามารถที่จะดูย้อนหลังได้ด้วยทาง www.nanradio.net ค่ะสำหรับวันนี้พวกเรา2คนนะครับผมกัมปนาทภจิตครับค่ะดิฉันวิจิตราโกศีค่ะตามข่าวท้องถิ่นลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ